ชมพู่ก่อนบ่ายเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนแฟนๆแห่ส่งกำลังใจต้องบอกเลยว่าเป็นพิธีกรและนักแสดงที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนสําหรับชมพู่ก่อนบ่ายด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากล่าสุดสามีชมพู่ก็ได้ออกมาประกาศหลังภรรยาเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด,วด่วนโดยได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัด ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะในขณะที่ชมพูด่ได้ออกมาโพสต์อีกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเข้าห้องผ่าตัดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนส่วนเกินในะร่างกายไม่จําเป็นก็ต้องตัดออกไปจ้าหมอบอกสบายๆไม่น่ากลัวเดี๋ยวอัปเดตกันช่วงบ่ายๆปอลายบายๆเจ้าก้อนที่คอเราต้องแยกกันแล้วนะ ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายสู้ๆนะสู้ๆนะน้องสาวรักนะขอให้ปลอดภัยหายไวๆนะสู้ครับแม่ส่งกำลังใจให้ฮะขอให้ทุกอย่างรับเรื่นนะปลอดภัยนะคะชมพู่หายไวๆงับปลอดภัยนะคะพี่พู้ขอให้ปลอดภัยคะ่ะ